นักเล่นทุกท่านครับท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าลำโพงที่ท่านใช้อยู่ที่บ้านเนี้ยได้รับกำลังขับเต็มประสิทธิภาพอย่างที่เขาต้องการหรือท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าเสียงที่ได้ยินจากลำโพงที่ขับด้วยแอมป์ที่ท่านมีอยู่เนี่ยเต็มประสิทธิภาพลำโพงแล้วหรือยังวันนี้ผมมานั่งพูดคุยกับพี่ชูชัยในเรื่องเกี่ยวกับตำนานของ Macintosh Power Amp ที่จะทำให้ท่านรู้ว่าลำโพงของท่านเนี่ยเต็มประสิทธิภาพเป็นอย่างไรชัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับพี่ชัยครับผมยกตัวอย่างเพื่อนผมแล้วกันครับเพื่อนผมเนี่ยเขาใช้ลำโพงคู่หนึ่งนะครับลำโพงตั้งพื้นฟังมาหลายปีเขาก็คิดว่าลำโพงเนี่ยให้ประสิทธิภาพได้ดีสุดแล้วครับผมฟังไพเราะแต่เขาเปลี่ยนแอมป์ใหม่ที่มีความใหญ่ขึ้นวัตต์สูงขึ้นครับปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนครับพี่ชูชัยครับพี่ชูชัยมีประสบการณ์ลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างครับครับการเปลี่ยนแอมป์ที่ใหญ่จริงๆแล้วจากประสบการณ์ที่ไปบ้านลูกค้ามาแล้วก็ได้พบเห็นครับซึ่งไปเห็นลำโพงของลูกค้าหลายๆท่านครับผมนะครับซึ่งเป็นลำโพงที่ดีครับแต่ไปเห็นเหลือไปเห็นแอมป์ที่เขามาใช้อยู่นะครับผมครับคือมันกำลังไม่พอที่จะไปได้ให้รายละเอียดศักยภาพของลำโพงมันออกมาได้เต็มที่คือพี่ชูชัยมองเห็นแล้วว่าโอ้ชุดซิสเต็มแบบนี้เนี่ยลำโพงขนาดนี้เนี่ยถ้าได้แอมที่ถึงกว่านี้เนี่ยรับรองคุณลูกช้าแบบโอ้โหว้าวมาแน่นอนออกมาแบบสุดๆครับผมพี่ชูชัยตอบโจทย์นั้นได้อย่างไรครับครับก็แนะนำลูกค้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำโพงของพี่ครับเป็นลำโพงที่ดีครับมีศักยภาพแต่ว่าแอมที่ใช้อยู่เนี่ยมันไปทำให้ลำโพงออกมาไม่สุดก็ลองครับมาชมของเราที่ KSมีตัวนี้หรือให้เอาไปทดลองดูก่อนก็ได้นะครับก็เลยแนะนำ MC125KW ตัวนี้ M... ไปได้ MC1.25 เขาออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ครับมาแทนรุ่น MC1.2KW นะครับอัปเกรดอัปเกรดมาอีกหลายๆอย่างหลายๆรายการผมถามพี่ชัยนิดนึงครับครับอัปเกรดเนี่ยคือผมเห็นว่าผมดูจากสเปคมานะครับครับวัตต์เท่ากันคือ 1,200 วัตต์ 1,200 วัตต์เท่ากันครับผมแต่ว่าคาปาซิเตอร์นะครับตัวนี้ตัวสำคัญที่จะทำให้เสียงออกมาได้ขึ้นไปได้อีกคือเขามีการเปลี่ยนแปลงภายในครับผมคือ Macintosh เนี่ยเขาเล็งเห็นว่า 1,200 วัตต์ของเขาเนี่ยที่เต็มๆเนี่ยมีคุณภาพดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาสามารถได้ทั้งไม่ว่าจะ2โอห์ม4โอห์มหรือ8โอห์มใช่มั้ยครับได้ 1,200 วัตต์อยู่แล้วนะครับครับผมเขาก็เลยไปพัฒนาตรงจุดอื่นครับโดยพัฒนาตรงภาคจ่ายไฟภาคจ่ายไฟมีคาปาซิเตอร์สำรองไฟที่ความจุสูงขึ้นครับผมแล้วตัวทรานซิสเตอร์ครับที่เป็นเบอร์เดียวกับตัว 2KW เป็นตัวท็อปของเขาเลยก็คือ M. นอกจากอัปเกรดในภาคจ่ายไฟแล้วเนี่ยก็อัปเกรดในส่วนของทรานซิสเตอร์เอาท์พุตด้วยใช่ใช่ทีนี้เรามาดูภาคจ่ายไฟดีกว่าครับพี่ครับผมอ่านข้อมูลมาผมก็ไปดูมาเหมือนกันว่าเอ๊ะต่างกันยังไงคือรุ่นก่อนเนี่ยเขาใช้คาปาซิเตอร์ในภาคจ่ายไฟเนี่ย 100,000 ไมโครฟาราดใช่ไหมครับครับผมแต่ตัวนี้เพิ่มเข้ามาอีก 60,000 ครับใช่ไหมครับเพิ่มเข้ามาเป็น 160,000 160,000 ครับครับซึ่งนักเล่นจะได้รายละเอียดที่ไม่เคยได้ยินครับผมจากแอมป์ตัวนี้อีกนะครับที่ฟ้องออกมาที่ลำโพงให้เลยผมขออนุญาตพี่ชูชัยนะครับครับผมอธิบายในส่วนของคาปาซิเตอร์สักหน่อยว่าครับเอ๊ะบางทีเนี่ยนักเล่นอาจจะมองว่าจากแสนหนึ่งเพิ่มมาอีก 60,000 เป็น 160,000 เนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะได้อะไรใช่ไหมครับครับพี่ชูชัยเคยฟังเพลงที่มีกองใหญ่ๆหรือว่ามีวงออเคสตราเยอะๆใช่ไหมครับเวลาเขาตีกองปึ้งปุ๊บเนี่ย
สมมุติถ้ามีแสนหนึ่งปึ้งจะได้น้ำหนักกระเพื่อมนิดๆแล้วก็จะหายไปเลยมันหายไปเลยแล้วมันไม่มีอยู่จริงแต่การเพิ่มมาอีก 60,000 เป็น 160,000 มันจะมีพลังมีพลังส่วนนี้แล้วก็มีหางต่อเข้าไปด้วยคือเขาสำรองไฟได้ดีขึ้นในการจ่ายให้กับภาคใดพอภาคใดได้ไฟสำรองดีขึ้นปุ๊บการตีกองปึ้งปุ๊บเนี่ยนอกจากมีลูกหนักแล้วมีกระเพื่อมใช่มีกระเพื่อมเป็นระลอกแล้วค่อยๆหายไปแล้วมันจะใหญ่แผ่ออกมาครับนี่คือความสำคัญของคาปาซิเตอร์ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพี่ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างวงออเคสตราเขาจะมีกองใหญ่แบบครับคือถ้าในส่วนตัวนี้มันน้อยเนี่ยเราจะได้แค่บึ้มหรือกระเพื่อมนิดเดียวหายเลยมันจะลูกใหญ่แล้วกระเพื่อมบึ้มความรู้สึกเนี่ยมันจะลงถึงพื้นเลยครับผมลักษณะงานครับผมให้ความรู้สึกแล้วก็มาที่ภาคไรท์คาปาซิเตอร์เอาท์พุตครับเขาเลือกใช้ของรุ่น2 kW เป็นรุ่นสูงสุดของเขาเลยเป็นสูงสุดตัวท็อปตัวนี้ตัวเป็นตัว solid top เลยของนั่นแปลว่าเขาต้องการให้จิตวิญญาณของรุ่นใหญ่สุดเนี่ยมาอยู่ในรุ่นนี้เลยใช่ครับเพื่อรองรับกับภาคใจไฟที่แรงเพื่อจะได้เอาท์พุตออกไปได้มีคุณภาพครับแล้วทำฟาร์มเมอร์ขนลวดเนี่ยก็เป็นขนลวดพิเศษที่พันเข้ามาใหม่นะในรุ่นนี้ด้วย 1.25 kW พี่พูดถึงทรานส์ฟอร์เมอร์ขดลวดผมนึกขึ้นได้ว่าได้ข่าวว่าลายทางเดินวงจรเนี่ยแผ่นปริ้นของเขาเนี่ยหนาขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับภาคใจไฟเพิ่มความจุคาปาซิเตอร์ให้อัดฉีดได้แรงขึ้นทางเดินวงจรทำให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับกระแสวัดเท่าเดิมครับวัดเท่ากับ 1.2 kW แต่นี่เป็น 1.25 kW เนี่ยวัตต์เท่าเดิมเลย 1,200 วัตต์แต่กำลังสำรองที่เพิ่มมาในส่วนอย่างนี้มันจะทำให้รายละเอียดของเสียงที่ว่าเราไม่เคยได้ยินลึกๆเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยในส่วนนี้สำคัญมากเพราะลำโพงที่มีศักยภาพอยู่แล้วเนี่ยเขาฟ้องให้ได้แต่ที่ไปใช้กันอยู่เนี่ยกำลังแอมไม่ถึงพอกำลังแอมไม่ถึงเนี่ยไอ้ส่วนทั้งนี้ก็หายไปคิดว่ามันสุดอยู่แค่นี้จริงๆไม่ใช่ครับผมจริงๆเนี่ยอย่างนักเล่นบางคนนะครับบางท่านเนี่ยใช้แอมวัดสูงอยู่แล้วครับก็คิดว่าเอ๊ะเอาวัดใกล้เคียงกันมาเปลี่ยนแทนเนี่ยมันไม่ต่างกันแต่จริงๆอย่าไปดูตรงนั้นใช่ๆเพราะว่า 1,200 ของเขาเนี่ยเป็น 1,200 ที่มีคุณภาพแบบกระแสแรงจริงๆกระแสแรงถ้าอย่างนั้นผมถามพี่ชูชัยหน่อยนะครับครับประสบการณ์กับนักเล่นพี่เอารุ่นนี้เข้าไปใส่ครับนักเล่นมีประสบการณ์ที่แบบว้าวกับลำโพงเดิมของเขายังไงบ้างครับคือเคยได้ยินมาแค่นี้พอเปลี่ยนอันนี้เข้าไปแล้วมันมีอะไรออกมาอีกตั้งเยอะแยะที่ลำโพงให้ได้นะครับเนี่ยพอหลายรายที่ว่าแล้วรุ่นนี้เราพูดกับพูดนะขายดีมากครับผมจำไม่ได้เลยอ่ะว่าผมขายไปกี่คู่ขนาดนั้นเลยนะครับขายดีมากจริงๆครับเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยพอลูกค้าที่ใช้กำลังรองจากเนี่ยเป็น600วัตต์อะไรเงี้ยพออัพเป็นรุ่น 1.25 kW เนี่ยไปแล้วก็ใช้แบบไม่เคยมีว่าไม่ดีเลยผมถามนิดนึงวัดสูงเนี่ยกระแสเยอะครับเรื่องความทนทานแล้วครับพี่โอ้โหอันนี้แน่นอนเป็นยังไงบ้างครับอันนี้แม็กแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้เขาจะระบบป้องกันครับเพราะอากาศของเขาแน่นอนแน่นอนเลยใช่คือกำลังเยอะๆนี่ระบบป้องกันในเรื่องการรั่วสายลำโพงไปช็อตกันอะไรพวกนี้พวกนี้จะมีมีตัวป้องกันให้ในส่วนของแมกทอดแล้วก็ถามว่าออกมาก็ถือว่าพอสมควรครับไม่เคยกลับมาให้หาช่างของ KS เลยเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ผมขอบนี่นะที่ว่าพี่ไม่กลับมาหาช่างคือเขาไม่มีการว่าครับเหมือนแอมที่ดีคือขายไปแล้วไปเลยอยู่บ้านลูกค้าเลยครับผมไม่เคยกลับมาที่ศูนย์ไม่กลับมาที่ศูนย์ผมเนี่ยผมขอเรียกเรียงสักนิดนึงนะครับพี่นะใช่ครับคือพี่บอกว่าพี่ขายไปหลายคู่จนจำไม่ได้ใช่แล้วพี่ก็บอกว่าไปแล้วไปเลยก็คือไปอยู่บ้านลูกค้าเลยไม่เคยกลับมาหาที่ศูนย์ไม่เคยต้องเซอร์วิสอีกเลยเหรอครับใช่ครับจริงๆครับนี่โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะครับพี่ไม่ใช่ว่าจะมียี่ห้อไหนทำได้นะนี่คือแม็กกินทอสเท่านั้นโอ้โหเราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับบางทีนักเล่นหลายท่านอาจจะสนใจว่าเอ๊ะแล้วเขาใช้งานกับอะไรชุดอะไรยังไงบ้างพี่รบกวนแนะนำซิสเต็มที่ใช้งานกับเขาตอนนี้ก็หลายๆงานที่ทาง KS ไปออกงานไฮเอ็นนะครับหลายๆงานเลยก็จะเนี่ย 1.25 kW ซึ่งไปได้ลำโพงที่ของเราที่ได้มาใหม่อย่างตัว
เอสเตอรอนนะครับตัวใหญ่เลยตัวท็อปเอ็กซ์ตรีมเลยเนี่ยสบายมากแค่คู่เดียวเองผมเห็นครับแวบๆในงานวอทไฮไฟที่เอาไปขับครับห้องนั้นใหญ่มากนะครับใหญ่มากปริมาตรเยอะครับแต่เขาคู่เดียวเอาอยู่อยู่ครับน้ำหนักเสียงพลังเสียงลำโพงเนี่ยแน่นเลยเอางี้ผมมาแอบถามนักเล่นตอนนั้นในห้องมาเขาบอกสุดพลังนี้เต็มห้องนี้ใหญ่พอดีแบบแล้วพอดีเรามีซับอยู่ด้านข้างด้วยครับแล้วลูกค้าหลายๆท่านคิดว่าเราเปิดซับไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดซับใช่ครับครับเสียงต่ำเนี่ยโอ้โหลงต่ำจริงๆได้โดยลำโพงคู่เดียวกับแอมตัวนี้เพราะว่าแอมของเขาเนี่ยครับคือกระแสแล้วก็วัดเนี่ยครับรีดประสิทธิภาพลำโพงออกมาได้หมดจดครับถึงได้ดีนเสียงแบบนั้นกับห้องขนาดนั้นใช่ครับครับผมเนี่ยแล้วอุปกรณ์ทันชุดนี้นะครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างครับตอนนี้คือออกมาเป็น 42,000 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เป็น2ตัวถังครับครับเป็น2ชาสี2ตัวถังเนี่ยครับแล้วก็รองรับให้นักเล่นเลือกฟังได้ด้วยครับครับจะฟังเป็น solid state ก็ได้ครับเป็น master หรือว่าเป็นฟังเป็นหลอดก็ได้ครับผมในปรีตัวเดียวครับซึ่งมีตัวแรกในโลกนะครับครับที่ทำจาก Macintosh ทำออกมาจับเข้าคู่กับโมโนบล็อกได้เลยครับเนี่ยโมโนบล็อกจะใช้กับคู่นี้หรือว่าตัวท็อปกว่านี้ได้หมดรบกวนพี่ชูชัยหน่อยครับครับบางทีนักเล่นสนใจอยากจะมาลองฟังปีแล้วก็พาวเวอร์คู่นี้ครับเรียนเชิญครับว่ามาฟังยังไงครับครับเรียนเชิญเลยครับที่ KSCDC นะครับหรือว่าที่สำนักงานใหญ่แต่ก็ขอความกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าหน่อยเพราะเราจะได้เตรียมที่เต็มให้ฟังนะครับอยากจะฟังกับลำโพงคู่ไหนนะครับอยากจะแล้วก็แอมเป็นตัวไหนคือเราแจ้งล่วงหน้าเดี๋ยวนี้โทรมาที่ KS ได้เลยครับผมครับผมจากประสบการณ์ที่พี่เล่นเครื่องเสียงมาจากประสบการณ์ที่ผมฟังเพลงมาครับตัวเลขวัตต์เนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้หรอกวัตต์เท่ากันเนี่ยประสิทธิภาพในการขับลำโพงไม่เท่ากันมีเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องการวัตต์ที่มันสูงมากนะแต่ขอให้ประสิทธิภาพในกำลังขับเนี่ยดีมีคุณภาพในทุกส่วนอย่างที่ Macintosh เขาใส่ใจครับเพื่อลำโพงที่คุณรักเนี่ยจะได้แสดงประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์จริงไหมครับพี่ใช่จริงๆนะครับครับก็บางทีเนี่ยเหมือนกันที่ผมไปที่บ้านลูกค้าที่ว่าโอเคนักเล่นที่รุ่นหลังๆที่มาเนี่ยคือเห็นคุณพ่อเล่นสมัยตั้งแต่ตัวเองยังเริ่มโตขึ้นมาฟังคุณพ่อแล้วก็ฝังใจลำโพงยี่ห้อนี้ครับแต่พอเราไปมีศักยภาพที่ไปซื้อลำโพงมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเอาแอมอะไรก็ไม่รู้มาใช่เอาแอมอะไรมาก็มาขับคิดว่าวัดเยอะแล้วพอแล้วตามสเปคลำโพงแล้วใช่คิดว่าเนี่ยคือไปฟังแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันน่าจะได้มากกว่านี้จนเขาได้เจอกับใช่ครับMacintoshนี่แหละคือเราได้แนะนำไปว่าลองดูก่อนนะครับยังไม่ต้องซื้อของเราแต่เอาไปลองดูก่อนว่ามันใช่ไหมแล้วก็เสียงที่เนี่ยที่ต้องการไหมเนี่ยครับแล้วก็เรามีความภูมิใจที่เราแนะนำไปแบบนี้แล้วก็ได้ถูกใจกับลูกค้าอันนี้สำคัญครับครับผมเป็นหัวใจของ KS เลยครับผมและนี่คือประสบการณ์จริงที่พบกับลูกค้าจริงครับแล้วก็ตอบสนองให้ลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการวันนี้ผมขอขอบคุณพี่ชูชัยมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับคุณชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับ